โทรหาเลขานายกว่าธงชาติไทยมาผมรักชาตินะต้องให้ผมเข้าสิบ้านเมืองอ่ะมันถึงกะลียุคเพราะทุจริตคอร์รัปชันฉะนั้นผมจะตรวจชะตาบ้านเมืองดูซิว่าชะตาบ้านเมืองเราเนี่ยไปถึงไหนมันมีชะตาดับมันมีชะตาถึงคาดมันมีชะตาพังการเมืองครั้งนี้มันมีพรรคที่ชะตาถึงคาดมันมีพรรคที่ชะตาดับแล้วมันมีพรรคที่ชะตาขาดผมบอกไว้เลยผมบอกแล้วไงต้องเล่นนอกเกมเล่นในเกมเล่นไม่ได้ภารกิจผมในวันนี้จบสิ้นแล้วจบสิ้นด้วยพลังของประชาชนด่าผมผมหน้าด้านครับผมหน้าด้านครับด่าผมไปเถอะครับชมผมไม่ต้องห่วงครับในกระเป๋าเนี่ยผมเสียตังค์เยอะถ่วงตัวไว้ตลอดเวลาเราไม่จำเป็นต้องมีสภาหรอกครับแบบนี้ เราจะมีสภาไปทำไมเพราะไอ้ฝูงวัวฝูงควายฝูงกล้วยต่างๆท่านเห็นอยู่กับตาแล้วท่านจะไม่ทำอะไรเหรอแล้วท่านก็ปล่อยให้มาแล้วก็กลับมาเลือกแล้วก็เวียนกลับเข้าไปใหม่ในการเลือกตั้งที่จะประกาศผมจะตามล้างตามเช็ดตามผลาญไอ้พวกพรรคตบัดสัตว์รับปากกับประชาชนก่อนว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนไอ้พรรคที่บอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยเป็นพรรคเทพมึงต้องเป็นเทพจริงๆมึงอย่าเป็นเทพตบัดสัตว์ไม่ใช่พอเลือกตั้งออกมามึงจะไปปฏิบัติสัตว์ผสมกับมารก็มึงว่าเขาเป็นมารมึงเป็นเทพมึงก็ทำตัวเป็นเทพจริงๆนายกที่มาจากการเลือกตั้งทุกคนนะครับทำบ้านเมืองเสียหายหมดไม่ว่าพลเอกชวลิตไม่ว่าพันตำรวจโททักษิณไม่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์เจ๊งไปเท่าไหร่ผมไม่เชื่อถือเพราะผมมีหลักฐานเนี่ยครับว่านักการเมืองพรรคการเมืองส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยต้องการแก้รัฐธรรมนูญเพียงเพื่อให้ตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยใช้เงินซื้อเสียงเป็นส่วนใหญ่ครับส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งพยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ส.ส.เป็นนายกแต่นายกที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับมีคนเดียวที่ยกมือไหว้เคารพได้คือในชวนหลีกภัยนอกนั้นพลเอกชวลิตก็ลดค่าเงินบาทประเทศล่มจมสว.โหวตเลือกตั้งนายกนี่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนเพราะคอยทวงดุลส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งนี่แหละครับเพราะส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนไม่ไว้วางใจแม้แต่ส.ส.ที่เป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.มาแล้ว10สมัย8สมัย9สมัยก็ไม่มีสิทธิ์เป็นนายกถ้านายทุนเจ้าของพรรคบอกว่าลูกสาวเขาควรจะเป็นนายกพวกนั้นก็ต้องหลีกทางไปวันนี้ความเคลื่อนไหวที่คึกคักอีกเรื่องนึงครับคือเรื่องของการตีแผ่ปัญหาการโกงของรัฐบาลนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่คุณชูวิทย์เมื่อวานก่อนได้ประกาศไว้ว่าจะบุกไปที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วจะไปตีแผ่การโกงซึ่งลุกลามไปทุกกระทรวงปรากฏวันนี้คุณชูวิทย์ไปจริงๆนะครับแล้วก็ได้มีการนำธงชาติเข้าไปด้วยนะครับธงชาติเข้าไปเนี่ยคุณชูวิทย์เป็นคนที่ลึกล้ำในการพูดนะครับแล้วก็มีการบอกว่าผมเอาธงชาติเข้าไปเพราะฉะนั้นผมต้องเข้าทำเนียบได้เนี่ยฟังปุ๊บรู้เลยว่าหมายถึงกลุ่มพันธมิตรนะครับซึ่งชอบอ้างว่าตัวเองรักชาติสามารถเข้าไปยึดทำเนียบได้นะครับพูดถึงพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะมีพรรคชะตาขาดนะครับพรรคชะตาติดคุกนะครับแล้วก็พรรคชะตาพังนะครับพรรคชะตาขาดคือกลุ่มพรรคเล็กจะดับทั้งหมดไม่เหลือใครนะครับส่วนพรรคชะตาพังและพรรคชะตาติดคุกนั้นมีทั้งแต่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับประมูลรถไฟสายสีส้มเปลี่ยน TOR ทำให้รัฐบาลต้องจ่ายเงิน 70,000 ล้านบาทนะครับรวมทั้งเรื่องของการพนันออนไลน์นะครับและเรื่องอื้อฉาวอื่นๆเพราะฉะนั้นเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มเรื่องของพนันออนไลน์นั้นฟังปุ๊บคนทั้งประเทศรู้ดีว่าเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไหนมีการโชว์เก๋าโทรหาพลเอกประยุทธ์ขอพบนะครับแต่ไม่ได้เข้าพบนะครับเอาธงชาติไปได้พบกับเสหีนะครับเสหีซึ่งก็เป็นคนที่พลเอกประยุทธ์ใช้ในการปราบคุณธรรมนัสที่ภาคเหนือประวิตรมีธรรมนัสฉันใดประยุทธ์มีเสหีฉันนั้นนะครับเสหีออกมาต้อนรับคุณชูวิทย์นะครับแล้วก็คุณชูวิทย์ก็มีการพูดถึงปัญหาต่างๆอย่างดุเดือดนะครับพรรคการเมืองที่วันนี้อยู่ในสปอตไลท์ของการอาจจะโดนถล่มก็คือพลังประชารัฐนะครับที่มีการพูดกันอย่างหนาหูว่าอาจจะถูกล็อกเป้าเข้าข่ายถูกยุบพรรคเนื่องจากวันนี้เป็นฝ่ายตรงข้ามพลเอกประยุทธ์
ไปเรียบร้อยแล้วนะครับภาพของพลังประชารัฐที่เริ่มเป็นฝ่ายตรงข้ามพลเอกประยุทธ์ถูกจับตามองเป็นพิเศษหลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพลเอกประวิตรนะครับออกมาบอกว่าพร้อมจับมือกับพลเอกประวิตรในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับแล้วก็ไม่ปฏิเสธดีลเพื่อไทยกับพลังประชารัฐด้วยวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามพลเอกประวิตรว่าคิดอย่างไรกับการจับมือกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พลเอกประวิตรไม่ยอมตอบนะครับคิดอย่างไรกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่พร้อมจะร่วมมือกับพลังประชารัฐและเพื่อไทยพลเอกประวิตรไม่ยอมตอบแต่คุณสมศักดิ์เทพสุทินจับสัญญาณทางการเมืองได้โอดครวญว่าการเกิดกฎหมายเทอร์โบยุบพรรคของกกต.นั้นอาจจะทำให้พลังประชารัฐนั้นเสี่ยงโดนยุบพรรคได้มีการโอดครวญว่าพลังประชารัฐโดนยุบมาแล้วพรรคตัวเองนะครับเคยผ่านการโดนยุบมาแล้ว2ครั้งรู้ดีว่าสถานการณ์มันหนักหน่วงแค่ไหนนะครับกลัวที่สุดในเรื่องของการยุบการเมืองนะครับดังนั้นก็เป็นวันเวลาที่สถานการณ์ของฝ่ายพวกเดียวกันคือพลังประชารัฐนั้นเริ่มกังวลว่าตัวเองอาจจะถูกยุบนะครับแล้วหากท่านผู้ชมสังเกตให้ดีพลเอกประยุทธ์วันนี้เองก็ออกมายุนะครับว่ากกต.ทำดีแล้วที่มีกฎหมายยุบพรรคติดเทอร์โบเพราะฉะนั้นประยุทธ์ชมกกต.ว่าทำดีที่มีกฎหมายยุบพรรคติดเทอร์โบพลังประชารัฐหวาดผวาว่ายุบพรรคติดเทอร์โบจะล็อกเป้าที่พลังประชารัฐนี่คือการเล่นเกมการเมืองที่ค่อนข้างประหลาดนะครับในวุฒิสมาชิกเองวันนี้มีการพิจารณานะครับการจัดทำกฎหมายประชามติขอความเห็นประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งหากท่านผู้ชมจำได้หลังปี62พรรคฝ่ายค้านทั้งหมดรวมทั้งภาคประชาชนไอลอมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราแต่วันนั้นสว.และสารรัฐธรรมนูญบอกว่าการแก้รายมาตราทำไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญมาจากประชามติดังนั้นต้องไปขอประชามติประชาชนในการแก้ก่อนในที่สุดนะครับพรรคเพื่อไทยนะครับก็มีการยื่นเรื่องนะครับร่วมกับพรรคฝ่ายค้านในการพิจารณากฎหมายทำประชามติขอแก้รัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่าวันนี้สว.สวมวิญญาณของคนกระล่อนนะครับสมัยขอแก้รายมาตราบอกว่าต้องไปทำประชามติเพื่อแก้ทั้งฉบับพอวันนี้เสนอประชามติเพื่อแก้ทั้งฉบับสว.ไม่ให้แก้เพราะการแก้แบบนี้เป็นการแก้ของพวกส.ส.เลวนะครับแล้วก็เป็นการแก้เพื่อจะให้นายกมาจากการเลือกตั้งซึ่งสว.ทั้งหมดนั้นรับนายกมาจากการเลือกตั้งไม่ได้นะครับคุณวันชัยสอนสิรินะครับพยายามจะบอกว่าให้สว.ช่วยรับเรื่องนี้ไปก่อนจะได้มีภาพพจน์ดีขึ้นปรากฏว่าสว.คนอื่นไม่สนใจเรื่องภาพพจน์นะครับมีสว.ที่ต่อต้านการทำประชามตินะครับ149รายสว.สมชายบอกว่าทำประชามติไปทำไมมันเปลืองเงินนะครับสิ้นเปลืองงบประมาณไม่ยอมให้มีการแก้นะครับแต่สว.ที่สร้างความฮือฮาแล้วก็เป็นที่กล่าวขานกันอย่างที่สุดคือคุณประพันธ์คุณมีนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็เคยอยู่กับคุณประสงค์สุนสิริสมัยพันธมิตรหลังจากนั้นก็ไปป้วนเปี้ยนแถวประชาธิปัตย์ไม่ค่อยรุ่งในที่สุดก็มาอยู่เป็นวุฒิสมาชิกกล่าวกลางสภาว่าคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าการให้นายกมาจากการเลือกตั้งนั้นไม่ได้คุณประพันธ์บอกว่านายกจากการเลือกตั้งในประเทศไทยชั่วทุกคนเลวทุกคนนะครับดังนั้นไม่ให้แก้ก้าวไกลณัฐพงษ์เรือนปัญญาวุฒินะครับและผลิตวัชรสินธุหรือคุณไอติมนั้นออกมาแถลงข่าวว่าไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่สว.คัดค้านยติส่งเรื่องให้ครม.ทำประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยืนยันว่านี่เป็นอีกครั้งนึงที่วุฒิสมาชิกชุดปัจจุบันเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนั่นคือความเคลื่อนไหวของก้าวไกล